างธัญญนิตนิยมการผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินสถาบันการเงิน2ธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้โควิด19ยังน่าเป็นห่วงดังนั้นคณะกรรมการดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้จึงเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ต่ออีกจนถึงเดือนธันวาคมลูกหนี้สามารถชำระหนี้ตามความสามารถหรือเท่าที่ไหวซึ่งจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1-2% ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ชำระเข้ามาในช่วงเวลามาตรการแบ่งออกเป็น2แบบคือรายที่จ่ายค่างวดเฉลี่ย 80% ขึ้นไปได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 2% รายที่จ่าย 40% แต่ไม่ถึง 80% ได้รับส่วนลด 1% โดยส่วนลดดอกเบี้ยที่คำนวณได้จะถูกนำไปตัดเงินต้นในเดือนมกราคม65นะครับหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นส่วนผลดำเนินโครงการคลินิกแก้หนี้ช่วง9เดือนที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ตุลา63ถึงมิถุนา64อยู่ในระดับที่น่าพอใจลูกหนี้คลินิกแก้หนี้ได้ 99% ยังสามารถชำระค่างวดได้ส่วนที่พักชำระหนี้โดยสิ้นเชิงมีเพียงแค่ 1% ซึ่งหากดูภาพรวมมาตรการยา2สูตรนะครับพบว่าสูตรจ่ายเท่าที่ไหวที่ผ่อนปรนและจูงใจให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามความสามารถเนี่ยยิ่งชำระได้ก็จะได้ส่วนลดดอกเบี้ยมากขึ้นผลของยาสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าการได้รับส่วนลดดอกเบี้ยเป็นแรงจูงใจสำคัญทำให้ลูกหนี้เนี่ยยังพยายามชำระต่อเนื่องทำให้ภาพรวมเนี่ยมีลูกหนี้ถึง 99% ที่ยังคงชำระได้นะครับส่วนลูกหนี้ที่ใช้ยาสูตรจ่ายไม่ไหวนะครับที่ไม่ชำระค่างวดเลยมีเพียง192รายคิดเป็น 1% คุณธัญญนิตบอกว่าจุดเด่นของมาตรการที่ดำเนินการมาก็คือเป็นมาตรการยึดความต้องการของลูกหนี้เป็นศูนย์กลางทำให้ช่วยได้ตรงความต้องการควบคู่กับการใช้แรงจูงใจและกลไกตลาดในการแยกคน2กลุ่มจากกันทำให้คลินิกแก้หนี้ลดภาระงานที่จะต้องประเมินเป็นรายบุคคลไปมากนะครับซึ่งหากสถาบันการเงินนำเอากรอบความช่วยเหลือยา2สูตรนี้ไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์นะในการบริหารจัดการช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับน้องแอดเป็นไอเดียที่ดีนะมียา2สูตรให้เลือกแล้วก็แยกลูกหนี้ออกจากการจ่ายเท่าที่ไหวหรือสูตรจ่ายไม่ไหวเอาลองเลือกดูว่าเป็นแบบไหนช่วยลูกหนี้ได้ดีทีเดียวเลยครับ